ขอพูดตรงนี้นะคะใครมีคลิป1ให้แสนหนึ่งเอาไปส่งนักข่าวด้วยให้นักข่าวไปแฉเอาให้ด่าให้ยับทั้งประเทศเอาให้ไม่มีที่ยืนแต่ถ้ามีดีแต่ปากมีดีแต่คอมเมนต์เก็บเงินไว้กินข้าวแต่ไม่ต้องห่วงกูฟ้องแน่นอนมึงเจอกูแน่แม่น้ำหนึ่งตกเป็นข่าวอีกแล้วนะครับหลังมีกระแสข่าวลือบอกว่าเจ้าแม่ใบหวยอักษรนอนหนูมีคลิปหลุดกับสามีล่าสุดเจ้าตัวต้องรีบออกมาชี้แจงแบบด่วนๆพร้อมฟาดกลับแบบเจ็บแสบแม่น้ำหนึ่งจะอธิบายไว้ยังไงบ้างไปฟังกันในคลิปนี้ครับสวัสดีค่ะอ่ะหลังจากที่เมื่อประมาณ14ชั่วโมงที่แล้วเนาะมีกระแสใน TikTok ก็คือมีคนเอาไปลงว่ามีคลิปเจ้าแม่ใบหวยคนดังอักษรย่อนอนอใส่ชุดตุ๊จีกับสามีความยาว7นาทีหนึ่งขอพูดตรงนี้นะคะใครมีคลิปหนึ่งให้แสนหนึ่งเอาไปส่งนักข่าวให้ด้วยหนึ่งให้แสนหนึ่งใครมีคลิปนะให้แสนหนึ่งเลยเอาไปส่งนักข่าวถ้าเป็นหนึ่งจริงๆหนึ่งจ่ายหรือแสนหนึ่งเอาไปส่งนักข่าวด้วยให้นักข่าวไปแฉเอาให้ด่าให้ยับทั้งประเทศเอาให้ไม่มีที่ยืนแม่น้ำหนึ่งบอกว่าหากใครมีคลิปก็ให้เอามาแฉเลยอย่ามัวแต่คอมเมนต์ด่าทอเพราะที่ผ่านมาก็ฟ้องร้องดำเนินคดีไปแล้วตั้งหลายรายพร้อมเตือนอะไรที่มันไม่จริงก็ต้องรู้ให้จริงก่อนที่จะพูดส่วนคนที่เอาข่าวลือนี้มาปล่อยตนเองก็พร้อมจะดำเนินคดีแล้วพอจากไปดูหน้าช่องคนที่ลงก็มีแต่ลงคลิปคนนั้นคลิปคนนี้แต่ไม่มีจริงสำหรับกูมีจริงเอามาเลยกูจ่ายเลยแสนหนึ่งกูแนะนำให้ส่งให้นักข่าวด้วยกูเห็นบอกว่ากูมีคลิปหลายรอบมากกูไม่ใช่คนจังหรีดใจมานั่งอัดคลิปตอนกันขนาดนั้นเกลียดได้แต่ต้องเกลียดแบบมีมารยาทไม่ใช่เกลียดแล้วใส่ร้ายมันสารเลวมันดูเพราะอะไรที่เป็นกูอะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแม่ใบหวยนอนนอหรือแม่น้ำหนึ่งอ่ะมันเป็นกระแสให้คลิปมึงอยู่แล้วแต่ไม่ต้องห่วงกูฟ้องแน่นอนมึงสมัคร TikTok ด้วยเบอร์อะไรอีเมลอะไรกูฟ้องแน่นอนรอชมกูไม่ปล่อยไว้ทนายกูพร้อมทำงานมากแล้วเจอกันอีพวกคอมเมนต์อีกมึงเจอกูแน่รู้ไม่จริงแล้วเม้นมึงรอชมไม่ต้องมาไหว้สวยรวยกระเช้าเขาน้ำตากูไม่เอาข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ